ก็ต้องกราบสวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะวัยรุ่นเมกาวัยรุ่นสวีดิกองทั้งหลายนะครับผมมาอยู่กับพี่อีกแล้วช่องบิ๊กชาแนลนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาแจกเพชรฟรีๆนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตกิจกรรมแฮชแท็กอะไรวะแอตแทกออนไททันนั่นเองนะครับที่จะเข้ามาเร็วๆนี้แน่นอน 100% น่าจะเดือนมีนาคมนี้แหละนะครับในเดือนนี้แหละให้พี่เดาไม่ผิดนะนะครับผมวันนี้พี่จะมาแบบปอกเปลือกรายละเอียดข้างในเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับย้ำว่าคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะปอกเปลือกให้ดูข้างในเลยนะครับผมว่ามีในส่วนกิจกรรมอะไรบ้างนะครับมีตัวละครไหนมาบ้างนะครับผมมีชุดอะไรต่างๆนานะครับผมนะดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจการอัปเดตนั่นเองนะใครดูคลิปจบก็รอรับเพชรได้เลยเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกเพชรด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เหมือนเดิมครับผมถ้าครบ 10,000 วิวนะครับแจกบัตรกาลิน่าไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับจำนวน2รางวัลเลยนะครับแจกยับๆ2รางวัลหนักๆเลยแล้วก็แจกในคลิปกันด้วยครับมาเดี๋ยวพี่ไปเริ่มแจกเลยดีกว่านะครับนี่นะครับก็นำลิงก์ที่ลงเมื่อวานเนี่ยมาสุ่มนะครับมีทั้งหมด145คอมเมนต์นะครับมาเดี๋ยวพี่เริ่มส่งไปเลยเอารางวัลเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับผมก็คือไม่ใส่ชื่อเฟซมานะครับผมนะโอ้น่าเสียดายนะอันนี้ก็ไม่มีชื่อเฟซนะครับต้องมีชื่อเฟซด้วยนะครับเป็นน้องคนนี้เลยเรียบร้อยนี่ๆนะก็มีชื่อเฟซนะครับแล้วก็มี UED นะครับนี่เห็นมั้ยถ้าทําถูกต้องก็พี่ก็ยินดีแจกครับผมแจกสดๆโชว์สลิปกันเลยนะจ๊ะนี่มาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอเข้าสู่ระบบก่อนนะครับนี่ปึ๊บเป็นน้อง 2021X2 นั่นเองนะครับมาพี่ก็ซื้อบัตรกาลิน่าไปแล้วนะครับนี่มาใส่ให้ดูเลยนะครับผมปึ๊บๆเรียบร้อยนี่นะครับผมโชว์เลขอ้างอิงกันเลยนะพี่ก็อัดคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมมาโอเคใครที่อยากได้ย้ำอีกรอบนะครับกดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ดีดีคอมเมนต์ที่เฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่ออะไรนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมแจกเพชรนะครับผมมาโอเคก่อนจะไปดูกิจกรรมนะครับแอทแทคออนไททันเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ก่อนนะครับผมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะมีในส่วนตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับใครที่ยังไม่ไปสุ่มนะครับก็ลองไปสุ่มดูนะครับเพราะว่าใช้บัตรได้ด้วยนะครับนี่ในส่วนตัวนี้นะครับแล้วก็มาในตรงนี้ไม่ใช่ใช้บัตรเดี๋ยวคนละอันตรงนี้นะครับนี้ในส่วนตู้ลักกี้รอยัลนะครับผมนี่เลยสกายเลอร์ตัวละครที่มาใหม่โอ้โหตัวนี้เนี่ยเทพเจ้าทำลายไอ้วอลเลยนะเนี่ยบอกเลยนะครับผมนะแล้วก็เวลาเราตั้งไอ้วอลเนี่ยเลือดจะเด้งเพิ่มขึ้นให้ด้วยนะครับโอ้โหโคตรสุดนะครับผมเนาะนะครับผมก็นี่ของรางวัลก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมพี่ก็สัก10ทีไปนะครับสัก10ทีไปเพื่อคนดูไปมาขอคนละ1ไลค์นะครับเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูเลยนะครับ300เพชรเนี่ยมาสัก10ทีไป11ไปเอาแล้วนะเอายังเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับไปพึบเฮ้ยเฮ้ยกล่องอะไรมาลุ้นกันพึบโอ้โหกล่องม่วงเฮ้ยต้องมาว่ะมาโคตรเค็มโคตรเค็มครับผมบอกเลยโคตรเค็มโอเคไม่เป็นไรก็สุ่มให้คนดูนะครับผมขำๆแค่นั้นเองเป็นตัวอย่างนะครับผมเนาะมาโอเคนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยในส่วนกิจกรรมวันนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนกิจกรรมแอคทักออนไททันนั่นเองว่าจะมีอะไรรูปแบบไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแต่พี่ขอเกริ่นเลยนะครับในส่วนล็อบบี้หน้าเกมเนี่ยตรงนี้เห็นข้างหลังพี่ไหมนะครับข้างหลังตรงนี้นะครับตรงเวทีสังเวียนเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นใหม่เลยมีแอร์ดรอป2อันข้างหลังนะครับเปลี่ยนเป็นธีมสีส้มๆนะครับผมเข้ากับธีมแอทแทคออนไททันเลยนะครับมาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเราไปดูกันเลยในส่วนแรกนี่เป็นแบนเนอร์นะครับผมนี่แบนเนอร์ตัวนี้เลยนะครับฟรีไฟเอ็กกับผ่าพิภพไททันนะครับหรือแอทแทคออนไททันนั่นเองเร็วๆนี้นะครับนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนตัวละครฟรีไฟแล้วก็ตัวละครแอทแทคออนไททันอยู่อย่างละ2ตัวละครเลยในรูปนี้เลยนะครับโอ้ยอย่างเท่บอกเลยเวลิกุดเขาชอบนะหลายคนก็เคยดูอนิเมะเรื่องนี้มาแล้วนะครับผมหลายคนก็รู้จักกันแน่นอนนะครับพี่ก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะครับพี่มีชอบแนวนี้นะครับแต่ว่าก็ชื่นชอบในส่วนที่มา X กับ FIFA นั่นเองนะครับมาเราดูในส่วนต่อไปกันบ้างนะครับในส่วนต่อไปนะไม่มีเป็นหน้าเข้าเกมเลยนะหน้าเข้าเกมก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปข้างหน้ามีตัวละครไททันเกาะนะครับกำลังจะต่อยกับไททันเอลีนนั่นเองครับนี่โอ้โหจะใส่กันแล้วนะครับผมดวงตาสีเขียวดวงตาสีทองนะครับโคตรเดือดนะครับแล้วก็จะมีรูปนะครับผมข้างหลังเป็นคนโดดร่มนะครับให้มีกลิ่นอายให้มีแบบว่า
รูปแบบฟรีไฟร่วมอยู่นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมกลมกลืนกันนะครับเนาะเรามาดูในส่วนต่อไปกันบ้างว่าคืออะไรนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนชุดแรกเลยโอ้โหโคตรเท่ดูใกล้ดิดูเป็นแบบเอาง่ายเป็นเหมือนกล้ามนะครับมีเลือดมีอะไรโอ้โหโคตรดุนะครับผมบอกเลยหุ่นแบบใหญ่ๆแน่นๆนะครับผมก็จะเป็นในส่วนตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนชุดนะครับชุดของไททันเกาะนั่นเองนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะก็คือเป็นชุดเดียวเลยนะครับรวมกันครับเป็นชุดเดียวเหมือนชุดไซตามะนะครับผมรวมกันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเนาะโอเคเนาะเรามาดูในส่วนวิดีโอภาพประกอบกันว่าเป็นแบบไหนนะครับมาดูกันนี่ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนมีท่าทางมาด้วยนะครับผมอย่างเท่ด้วยพึบแล้วก็วิ่งมาครับอย่างน่ากลัวแล้วก็ต่อยครับเอ้ยไม่ต่อยวิ่งมาแล้วก็เบรกนะครับผมเนี่ยดูข้างหน้าข้างหลังครับผมโอ้โหตูดโคตรนูน นะครับแล้วก็มีควันออกจากปากด้วยนะครับนี่เห็นไหมตรงควันเห็นไหมเหมือนแบบหายใจแบบรุนแรงอ่ะดูใกล้อย่างเท่โคตรดุอ่ะดูดิโอ้โหนี่ประมาณนี้นะครับนี่มีควันออกข้างปากด้วยดูใกล้หมุนได้หลายรอบครับประมาณนี้นะครับผมเราดูในส่วนต่อไปกันบ้างในส่วนต่อไปภาพไม่ได้ก็คือนะครับผมไททันเอเลียนนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนชุดไททันเอเลียนนะครับผมโอ้โหเหมือนแบบโป๊ะเลยอ่ะให้ปิดอะไรมาเลยนะครับผมโอ้โหโหโคตรสุดนะครับผมนะเราดูในส่วนท่าทางกันบ้างว่าเป็นยังไงครับนี่กระโดดลงมาปุ๊บแล้วก็ต่อยครับผมโอ้โหต่อยแล้วงัดฟาดแล้วก็ทุบแล้วก็ดึงกระชากคอขึ้นมาแล้วก็เหวี่ยงทิ้งออกไปนะครับสุดจริงๆนะครับผมสำหรับท่าทางของไททันเอเลียนนั่นเองนะครับพอเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เอ้ยท่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูฟันเนี่ยอย่างน่ากลัวโอ้โหนี่ประมาณนี้นะครับผมดูรอบๆตัวครับผมนี่จับโชว์กล้ามโชว์อะไรประมาณนี้ต้องมีท่าทางด้วยนะอย่างสุดเวลาดูใกล้จะประมาณนี้มีซิกแพคข้างหน้าด้วยข้างหลังก็มีแบบทรงผมนี่เหมือนแบบว่าเหมือนทรงผมพี่ตูนเลยนะครับแต่ว่าทรงผมพี่ตูนเนี่ยไม่ยาวเท่าไหร่นะครับแต่ทรงผมอันเนี้ยยาวลงมานะครับเหมือนลากไส้อ่ะน้องๆคุณรู้จักทรงผมลากไส้นะครับผมเนาะประมาณนี้เลยนะสำหรับตัวละครเอ้ยชุดไททันเอเลียนนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วเรื่องนี้สำหรับไปบ้างในส่วนต่อไปเป็นชุดผู้ชายนะครับชื่อว่าชุดนะครับรีไวแอคคามันนั่นเองนะครับนี่โคตรเท่ดูดิมีโลโก้ข้างหลังด้วยในนี้นะครับผมก็แยกชิ้นส่วนนะครับก็จะมีเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมเองโอ้โหทรงผมก็เท่ดูดิเหมือนปัดหน้าทรงผมปัดหน้า ปัดหน้าเลยครับอย่างเท่ดูดิทำไมเขาต้องหลับตาวะหรือตาตีบวะเนี่ย นะครับผมก็จะมานี้นะครับเรามาดูในส่วนวิดีโอประกอบกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้เป็นในส่วนทรงผมนะครับผมนี่ดูทรงผมก่อนนะครับก็จะไล่ลงไปเรื่อยนี่ใกล้ครับทรงผมนะครับผมเนี่ยอย่างเท่ทรงผมเนี่ยนะครับนี่ต่อไปเป็นชุดนะเป็นเสื้อนะครับนี่เสื้อเหมือนเสื้อสั้นนะแล้วก็มีเสื้อข้างในด้วยนะครับสีขาวนะครับผมเนาะมีสีขาวไหนแล้วต้องมีตาโลโก้ข้างแขนแล้วก็หน้าอกแล้วก็หลังนั่นเองนะครับผมในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนกางเกงนะครับกางเกงก็จะมีสีขาวลวดลายแบบมียางรัดนะครับนี่นะครับต่อไปเป็นรองเท้านะครับนี้รองเท้าเหมือนรองเท้าคัตชูเลยนะครับผมนะรองเท้าคัตชูสีน้ำตาลนะครับผมเหมือนเอาหนังแกะมาทำนะครับผมมั่วแล้วกูนี่ก็จะเป็นท่าทางนะครับอย่างเท่ถือดาบด้วยปุ๊บนี่เวลาจบท่าดาบก็จะหายพร้อมกับกระเป๋านั่นเองนะครับผมนะดาบก็จะหายพร้อมกับกระเป๋าเลยนะครับก่อนโดดลงมาเนี่ยก็จะมีกระเป๋าเนี่ยเหมือนเสกอะไรมาสักอย่างนะปุ๊บท่าทางอย่างเท่อันนี้เวลาดูใกล้ก็ประมาณนี้นะครับเสื้อจะเหมือนแบบว่าน้องๆก็ใส่ไหมแบบเสื้อมันแข็งแล้วมันแบบมันลอยออกเหมือนเสื้อยีนส์แข็งอ่ะมันจะลอยออกข้างหลังนะครับเหมือนกันเลยถ้าเหมือนกันเลยแล้วนี่เป็นเหมือนผ้าหนังเลยถ้าเหมือนผ้าหนังเลยตามชุดนี้เลยนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเป็นในส่วนเซตชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับเป็นมิคาซะนะครับผมมิคาซะแอคคามันนั่นเองนะครับโอ้โหอย่างเท่ดูดิมีผ้าพันคอด้วยนะครับผมก็แยกเหมือนกันเลยนะครับมีเสื้อกางเกงรองเท้านะครับแล้วก็ทรงผมนั่นเองนะครับสไตล์เดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่เป็นชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนวิดีโอเปิดตัวกันนะครับส่วนแรกก็จะคือทรงผมนะครับผมเรามาดูในส่วนทรงผมมันก่อนนะก็จะเป็นผมสั้นครึ่งนึงประมาณนี้นะครับผมประมาณบ่าไหล่นะครับเนาะประมาณบ่าไหล่นี่นะครับต่อไปเป็นเสื้อนะครับนี่เป็นในส่วนเสื้อก็จะเหมือนกันกับชุดผู้ชายเลยนะครับเหมือนกับชุดรีไวเลยนะครับเหมือนสเต็ปเดียวกันนะครับโลโก้ก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมส่วนเสื้อข้างในก็เหมือนกันเพิ่มมาคือผ้าพันคอนั่นเองนะครับส่วนกางเกงก็นี่เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับปิดท้ายด้วยรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยก็จะดึงขึ้นมาสูงหน่อยนะครับผมเป็นรองเท้า
ส้นตึกส้นสูงของผู้หญิงนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนหน้าทางก็จะนี่ปุ๊บดูลงมาปุ๊บฟันเหมือนตัวรีวายเลยนะครับผมชุดรีวายเลยประมาณคล้ายๆกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับชุดของตัวผู้หญิงนะครับมิคาสะนั่นเองนะครับตัวมิคาสะเลยนะครับเวลาโดยไกลประมาณนี้นะครับเนาะในส่วนต่อไปที่พลาดไม่ได้นะครับพี่บอกเลยในส่วนนี้เนี่ยนะครับเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือเป็นนะครับ M1014 นั่นเองเป็นลูกสองมูลานั่นเองโอ้โหอย่างเท่แล้วก็มีหัวกะโหลกอยู่ตรงด้ามปืนนะครับบนด้ามปืนนะครับผมโอ้โหเวลาถือจะประมาณนี้โอ้โหอย่างเท่ว่ะเฮ้ยโคตรเอาอ่ะดูดิโอ้โหเนี่ยเวลาเปิดแบบเรากดสกินปืนอ่ะมันเด้งออกมาเหมือนเปิดตัวของอะไรนะเปิดตัวเหมือนคอปป้าเลยนะครับตัวละครคอปป้าที่พี่สุ่มได้อะเปิดตัวเหมือนกันแล้วก็มีวงไฟแล้วก็ปืนออกมานั่นเป็นวงไฟแล้วก็ตัวละครคอปป้าออกมานะครับผมแล้วก็จะมีในส่วน P90 มาด้วยนะครับนี่อย่างเท่ดูลายดิโอ้โหเป็นลายไอ้ไททันเกาะนะครับอยู่ข้างในนะครับดูดิโอ้โหอย่างเท่เฮ้ยโคตรเอาอ่ะดูใกล้นะครับผมนี่เหมือนเมือกสีขาวแบบปิ้นเหมือนหินนะครับผมตรงเนี้ยเหมือนหินเลยเห็นไหมตรงเนี้ยเหมือนลายหินเลยแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นพื้นหลังแบ็กกราวด์เฉยนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไททันเกาะนั่นเองนะครับนี่โอ้โหโคตรเท่บอกเลยว่าโคตรเท่โคตรแจ่มนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการอัปเดตแบบละเอียดเลยย้ำว่าแบบละเอียดกันเลยนะครับอัปเดตให้ทุกอย่างนะครับส่วนกิจกรรมในช่องตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีด้วยนะครับผมในส่วนAttack on Titan นั่นเองนะครับก็จะมาในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับพี่อัปเดตไปคลิปเมื่อวานแล้วนะครับก็กลับไปดูได้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่ก็มารีวิวชุดให้ดูลูกซองแล้วก็ลูกซอง M1014ให้ดูนะครับเป็นลูกซองโบราณนะครับว่าเป็นหน้าตายังไงนะครับผมในส่วนจะเข้ามาวันไหนเนี่ยพี่ยังไม่การันตีนะครับผมพี่ต้องหาข้อมูลจากเซิร์ฟนอกก่อนนะครับอันนี้ก็เซิร์ฟนอกเขาเริ่มรีวิวกันแล้วนะครับพี่ก็นำข้อมูลมาบอกน้องๆต่อนะครับว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้วในส่วนกิจกรรมนะครับ Attack on Titan นะครับอนิเมะและหลายคนชอบแน่นอนสำหรับเกมเรื่องนี้นะครับผมอนิเมะนี้หลายคนก็เคยดูแล้วนะครับผมใครที่ FC อนิเมะนี้นะครับหรือว่า Attack on Titan ก็อย่าลืมมากดไลค์ให้พี่เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมสำหรับใครอยากเพชรฟรีอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ